จากที่สหรัฐอเมริการวมทั้งชาติองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ร่วมกันคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารพลังงานนั้นทั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อเพจ Facebook Thailand Vision ได้โพสต์เนื้อหาถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญโดยระบุแหล่งข่าวไว้ว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เผยแพร่ข่าวสารถึงเยนสตอลเตนแบกเลขาธิการนาโต้กล่าวในการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าประเทศตะวันตกต้องไม่แลกความมั่นคงกับผลกำไรทางเศรษฐกิจโดยพาดพิงถึงการโต้เถียงเกี่ยวกับการที่ตะวันตกหวังจะใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 5G ของจีนและพึ่งพาพลังงานจากท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ของรัสเซียเราต้องตระหนักว่าทางเลือกทางเศรษฐกิจของเราส่งผลต่อความมั่นคงของเราเสรีภาพสำคัญกว่าการค้าเสรีการปกป้องค่านิยมของเราสำคัญกว่าผลกำไรสโตเทนเบิร์กกล่าวกับผู้นำธุรกิจที่ World Economic Forum ในรีสอร์ทที่เมืองดาวอสของสวิตผมไม่ได้โต้เถียงกับการค้าของจีนแต่ผมบอกว่าการควบคุมเครือข่าย 5G มีความสำคัญด้านความมั่นคงอย่างมีนัยสำคัญเราไม่สามารถพูดได้ว่าเพื่อประโยชน์ของกำไรและการค้าเสรีเราก็เลยเปิดเครือข่ายเหล่านั้นให้ซัพพลายเออร์ที่ไม่น่าเชื่อถือเลยต่อความมั่นคงของเราในส่วนของท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มการไหลของก๊าซรัสเซียเป็น2เท่าผ่านทะเลบอลติกโดยตรงไปยังเยอรมนีเยอรมนีหยุดโครงการนี้เมื่อรัสเซียยอมรับอย่างเป็นทางการว่าภูมิภาคที่แตกแยก2แห่งของยูเครนตะวันออกนั้นเป็นดินแดนอิสระก่อนส่งทหารหลายหมื่นนายไปยังยูเครนเพื่อดำเนินการปฏิบัติการทางทหารพิเศษนอกจากนี้สตอลเตนแบกกล่าวอีกว่าการค้าเสรีนำมาซึ่งความมั่งคั่งและความมั่งคั่งมากมายแต่ก็ยังมีต้นทุนที่ต้องแบกรับอีกเช่นกันเนื่องจากการค้าบางส่วนปฏิสัมพันธ์บางอย่างกับระบอบเผด็จการกำลังบ่อนทำลายความมั่นคงของเราและจากนั้นเราต้องเลือกความปลอดภัยแทนความอ่อนแอและการพึ่งพาระบอบเผด็จการมากเกินไปตามอุดมคตินี้เราควรจะมีการค้าเสรีในก๊าซธรรมชาติหมายความว่าเราสามารถซื้อก๊าซจากรัสเซียได้มากเท่าที่เราต้องการมันผิดมันอันตรายสตอลเตนแบกเตือนมันทำให้รัสเซียมีเครื่องมือในการข่มขู่และใช้กับพวกเราและนั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วในตอนนี้ผมเสียใจที่ต้องพูดสตอลเตนแบกระบุทิ้งท้ายอย่างไรก็ตามสหรัฐได้กดดันยุโรปและประเทศอื่นๆมาอย่างยาวนานให้สกัดเทคโนโลยีจีนออกจากเครือข่าย 5G โดยวอชิงตันมองว่าหัวเว่ยผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมของจีนเป็นแขนกลของเครื่องจักรเฝ้าระวังทั่วโลกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหัวเว่ยซึ่งมีบทบาทนำในขณะที่โลกโทรคมนาคมเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีไร้สายยุคหน้าได้ปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามีการสอดแนมให้กับรัฐบาลจีนก่อนหน้านี้ฟรองซัวฟิลิปชอมปานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดาได้แบนการใช้งานอุปกรณ์ 5G ของบริษัทจากประเทศจีน2แห่งได้แก่ ZTE และหัวเว่ยด้วยการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชนชาวแคนาดาการประกาศแบนการใช้อุปกรณ์หัวเว่ยของแคนาดาถือเป็นการตัดสินใจตามรอยสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งประกาศห้ามใช้อุปกรณ์ของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแดนมังกรไปก่อนหน้านี้การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ตรวจสอบเอกสารเต็มรูปแบบของหน่วยงานความมั่นคงและการปรึกษากับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่ใกล้ชิดกับแคนาดาการตัดสินใจนี้อยู่บนพื้นฐานของการปกป้องชาวแคนาดาและการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศอีกทั้งยังเชื่อว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว
บริษัทโทรคมนาคมของประเทศแคนาดาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของ ZTE และ Huawei ซึ่งบริษัทที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้จะต้องถอดอุปกรณ์ของทั้ง2แบบออกรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแคนาดากล่าว